อ่าโอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Leo C Channel กันอีกเช่นเคยนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็อาจจะมาเล่น Minecraft นะผมเอาชีวิตรอดใน EP ที่2ของเรากันนะครับผมนะหลังจากที่เราห่างหายกันไปนานนะสำหรับโลกการเอาชีวิตรอดนะครับผมได้ไปใส่เทเจอร์แพ็คมาใหม่นะครับผมก็ไม่ได้เรียกเทเจอร์แพ็คผมเรียกรีซอร์ทแพ็คนะครับนี่ครับก็จะเป็นรีซอร์ทแพ็คที่ผมไปซื้อมานะครับผมในร้านค้าของ Minecraft นี่แหละนะครับก็ไปซื้อมาในราคา100กว่าบาทนะครับก็นะก็ถือว่าสวยดีนะครับผมนะเพิ่มความแปลกตาไปได้อีกนะครับผมก็แบบมันจะได้ไม่เบื่อเนาะนะครับผมอยากสร้างบ้านหลังใหม่นะครับผมนะครับนั่นแหละประมาณนั้นนะครับอยากสร้างบ้านนะครับผมที่เป็นบ้านที่ผมสร้างเองเนาะนะครับซึ่งสถานที่ที่ผมจะสร้างบ้านนะครับผมก็จะไม่สร้างไกลหมู่บ้านมากนะครับผมซึ่งบริเวณโล่งๆตรงนี้นะครับผมก็ในอนาคตก็อาจจะเป็นฟาร์มต่างๆนะครับของเรานะครับผมนะครับมันก็ใกล้บ้านเราด้วยนะฮะแล้วมันก็โล่งด้วยนะเป็นพื้นที่โล่งนะครับผมก็ไม่โล่งเท่าไหร่หรอกนะครับมันก็มีพวกถ้ำเนี่ยเต็มเลยนะพวกหลุมพวกถ้ำอะไรเต็มเลยนะเขาอัปเดตเวอร์ชันมาใหม่ก็ถ้ำเยอะมากนะครับไม่รู้จะเอาถ้ำมาเยอะทำไมขนาดนี้นี่ครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มวางโครงร่างบ้านกันเลยนะครับซึ่งผมจะหันหน้าบ้านนะผมไปทางที่นี้แล้วกันเนาะนะครับมันจะได้แบบขนานไปกับถนนของหมู่บ้านเนาะนะครับในถนนมาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มสร้างกันเลยนะครับผมก็จะวางเป็นเสานะครับตรงนี้นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นประตูทางเข้าเนาะนะครับแล้วก็ผมจะสร้างบ้านเป็นแบบนะครับเดี๋ยวก็รอดูนะครับว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะครับผมก็ตอนนี้ผมก็ยังจินตนาการบ้านตัวเองไม่ออกเหมือนกันนะครับนะครับโอเคเราก็วางไม้มาอย่างนี้นะครับก็ดูเข้ากันอยู่นะนะครับสร้างแบบมั่วๆนิดนึงนะครับผมแบบจะพูดไปพูดมานะครับผมพูดวกไปวนมานะครับก็อย่าถือสาอย่าว่ากันเลยนะครับเพราะผมเป็นคนที่พูดไม่รู้เรื่องอยู่แล้วนะครับแต่ก็มาทำคลิป YouTube เนี่ยมาแคสเกมนะครับไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวก็จะวางมาอย่างนี้นะครับโอ้ดูพื้นที่ยังใหญ่นะครับแล้วดูผมวางโครงล่างบ้านสิผมเดี๋ยวนะก็เราดูแล้วกันนะครับว่าบ้านมันจะออกมาเป็นสไตล์ไหนเนาะนะครับบ้านของเราก็มันอาจจะไม่ได้ดูใหญ่อะไรมากมายนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะครับนี่คือบ้านของเราเราอยากจะทำอะไรก็ได้นะครับโอเคเราก็ได้แล้วก็ได้บ้านมาแล้วนะครับเป็นบ้านที่ยังไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนเนาะนะครับส่วนตรงนี้ผมจะทำเป็นบันไดขึ้นไปข้างบนนะครับเดี๋ยวบันไดไปอยู่หน้าบ้านดีกว่านะครับตรงข้างๆประตูนะมันน่าจะดูเท่น่าดูนะครับโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนแป๊บนึงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเอาบันไดเนี่ยมาอยู่ตรงข้างๆประตูนะครับเพื่ออะไรไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันน่าจะดูเท่ดีนะครับอุ๊ยวางอะไรไปหมดวางอะไรมั่วหมดเลยเนี่ยประมาณนี้น่าจะโอเคเพราะว่าผมจะเอาบล็อกบันไดเนี่ยวางอีกทีนึงนะครับผมได้บันไดไม้มาแล้ว8อันพอป่ะ2 4 6ไม่รู้น่าจะพอมั้งวางไปนะครับนี่นะครับเวลาเรามีบันไดเนี่ยเราจะได้เดินขึ้นบ้านได้สะดวกขึ้นนะครับนี่นะครับจะเป็นทางขึ้นบ้านของเรานี่เป็นไงบ้านไม่ได้แบบดูใหญ่อะไรมากมายเห็นไหมคุณผู้ชมมันง่ายๆนะผมเป็นคอนเซ็ปต์ของผมก็คือจะสร้างบ้านง่ายๆนะผมมันไม่ต้องซับซ้อนอะไรมากมายนะครับส่วนตรงนี้ผมก็จะทำเป็นแบบนี้นะครับปิดไว้เลยนะครับโอเคชั้นแรกของเราใกล้จะเสร็จแล้วคุณผู้ชมแต่ว่าก็ใกล้จะพระอาทิตย์ก็ใกล้จะตกดินแล้วเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปเอาเตียงมาก่อนนะครับผมเวลามืดปุ๊บเราจะได้นอนเลยนะครับอุ๊ยมันมีเสียงด้วยคุณผู้ชมมีเสียงถ้ำหลอนๆด้วยผมเกลียดมากเลยนะครับเวลาใส่หูฟังเล่นแล้วแบบมันรู้สึกหลอนๆนะคุณผู้ชมรู้สึกหลอนนะครับเล่นคนเดียวด้วยนะรู้สึกแบบหลอนเลยนะครับเล่น Minecraft นะครับ Minecraft ไม่ใช่เกมสำหรับเด็กนะครับผมบอกเลยนะครับ Minecraft ทุกวันนี้ไม่ใช่เกมสำหรับเด็กอีกต่อไปนะครับมันมีทั้งเสียงถ้ำเสียงอะไรไม่รู้นะเยอะแยะมากมายนะครับเนี่ยแล้วมันก็ทำให้ผมกระตุกนะครับกระตุกอะไรเนี่ยโอ้โหโอเคตอนนี้มืดแล้วนะครับเดี๋ยวเราขอนอนก่อนนะครับผมนอนแต่หัวค่ำนะครับโอเคนะครับก็คือชั้นล่างเนี่ยผมจะเอาเป็นชั้นล่างเนี่ยผมจะเอาเป็นไม้ขาวนะครับให้หมดนะครับผมนี่เป็นไงดูดีป่ะนะครับใส่ประตูแป๊บอย่างนี้นี่เป็นไงบ้านของเรานะครับอาจจะไม่เท่มากแต่ก็ใช้ได้อยู่นะครับส่วนบันไดนี้เราก็จะทุบออกนะครับโอเคเดี๋ยวเราปิดหลังคากันเลยนะครับเราจะทำชั้นแรกก่อนนะครับในสำหรับวันนี้นะครับชั้นบนเนี่ยวางเต็มบล็อกไปเลยตอนแรกผมคิดว่าผมจะชั้นบนเนี่ยจะวางเป็นแบบบล็อกสลับอะไรงี้นะครับผมมันจะได้แบบประหยัดไม้เนาะนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมวางบล็อกงี้ก็ได้นะผมไม่เป็นไรนะครับโอเคเดี๋ยวเราทำให้เสร็จชั้นแรกก่อนนะครับผมในสำหรับวันนี้นะครับโอเคไม่เป็นไรมันทำไมมันรู้สึกกระตุกเนี่ยคลิปไหมครับเป็นคลิปที่ต้องใช้เมมโมรีในการอัดเยอะมากนะผมแบบมันต้องอัดนานนะครับผมในสำหรับคลิปไมค์ครับชีวิตรอดอ่ะนะมันต้องแบบใช้แบบเมมโมรีเยอะนิดนึงนะครับใช้หน่วยความจำเยอะนิดนึงนะครับเราจะได้อัดคลิปนานเนาะนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับผมในสำหรับบ้านของเราในชั้นแรกนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปมาต่อเติมที่หลังนะครับผม
นะก็นะครับยังไงก็อย่าลืมฝากติดตามรับชมกันด้วยนะผมสำหรับเกม Minecraft นะครับก็ติดตามกันไปนานๆเลยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมไปแล้วนะผมไปต่อเติมบ้านหลังใหม่แล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับเกม Minecraft นะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย